ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้ผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราชื่อคุณชนเจริญอุดมโชคธนาบุญค่ะอายุ55ปีเรื่องราวของเขาเป็นข้อคิดให้กับหลายๆท่านที่อาจลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปทำความรู้จักและสอบถามจากคุณชนเจริญพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชนเจริญอุดมโชคธนาบุญตอนนี้อายุ55ก็ไม่ได้ดูแลตัวเองพักผ่อนน้อยทานเหล้าสูบบุหรี่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็ยังแข็งแรงอยู่อะไรอยู่อาการเริ่มแรกที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราผิดปกติแล้วเป็นยังไงนะพี่ลองเล่าให้ฟังมันรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจติดขัดก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะรู้สึกจะไม่ดีละพักผ่อนไม่พอหรือเปล่าหรือเมื่อคืนทานเยอะไปหรือเปล่าเงี้ยถ้ามันเหงื่อแตกเยอะละการใช้ชีวิตของคุณชนเจริญนั้นถือว่าเป็นการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เลยล่ะค่ะคนที่ชอบสังสรรค์และมั่นใจในสุขภาพของตนเองเมื่อคุณชนเจริญพบกับความผิดปกติที่แทรกซ้อนเข้ามาอย่างกระทันหันคุณชนเจริญจึงไม่รอช้าที่จะเดินทางไปพบคุณหมอค่ะและผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็ไปหาหมอเลยไปที่โรงพยาบาลปั๊บเขาก็บอกว่าอาการนี้นี่ต้องผ่าตัดให้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้วันนี้เลยหมอสรุปว่าเราเป็นอะไรสรุปแล้วว่าเป็นโรคหัวใจเขาก็บอกว่าเส้นเลือดตีบมีไขมันเยอะไขมันเยอะไขมันอุดตันเงี้ยสุขภาพร่างกายไม่ได้ดูแลแล้วก็ทานเหล้าสูบบุหรี่แล้วทีนี้หมอเขาตัดสินใจให้เราผ่าตัดแล้วเราตัดสินใจไงครับสรุปขอกลับไปบ้านปรึกษาครอบครัวก่อนครับเสร็จคุณหมอเขาก็เลยโอเคแล้วก็จัดยามาให้อะไรมาให้ใช่ไหมแล้วก็นัดผมรุ่งขึ้นอีกวันไม่อยากผ่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะอะไรทุกอย่างผมก็เลยคิดว่ายังไม่ไปพอหมอนัดรุ่งขึ้นนี่ผมก็ไม่ได้ไปก็คิดว่าเรายังไหวอยู่โรคหัวใจและการผ่าตัดเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดของคุณชนเจริญค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องรีบทำการผ่าตัดโดยด่วนเนื่องจากไขมันสะสมและอุดตันในเส้นเลือดซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตค่ะนั่นทำให้คุณชนเจริญยิ่งกังวลและขอเวลากลับมาคิดทบทวนให้ท่วนทีซึ่งคำตอบของคุณเจริญนั้นคือยังไม่พร้อมคุณชนเจริญบอกกับเราว่ายังสู้ไหวแต่ในช่วงนั้นโรคนี้เองก็ส่งผลกระทบไม่น้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะไม่เหมือนปกติบางทีจะพูดจะจายังพูดเร็วๆไม่ได้เลยอย่าว่าแต่จะเดินออกไปข้างนอกมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายก็คือทำงานอะไรไม่ได้ดักเกินไปก็ไม่ได้ต้องอยู่แบบพอเหนื่อยปั๊บนี่ต้องหยุดเลยท้อนะค่าใช้จ่ายเยอะค่ารักษาค่ายาเหนื่อยเยอะก็ท้อแต่ว่าทำไงได้เราก็เป็นโรคนี้ขึ้นมาแล้วอาการทุดหนักๆมันเคยไหมโอ้โหหนักนี่แบบคือมันจะแป๊ดขึ้นมาจากตรงเส้นเลือดก่อนแขนข้างนี้นี่จะชาขยับไม่ค่อยได้นะแล้วมันก็บีบมาจนถึงบีบหัวใจหัวใจนี่แบบเต้นแบบว่า เหมือนกับว่าไม่ไหวละต้องไปหาที่เย็นๆนั่งอยู่ที่แอร์เย็นๆเหงื่อยังเป็นเม็ดเลยอาการมันหนักมากรู้สึกกลัวไหมตอนนั้นที่เป็นแบบอาการกำเริบหนักๆขึ้นมารู้สึกกลัวไหมกลัวกลัวมากกลัวว่าเอ๊ะเราจะอยู่ได้แค่เท่านี้เหรอในช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณเจริญท้อแท้และกลัวอย่างมากค่ะเพราะมีอาการที่หนักที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในร่างกายนั่นจึงทำให้คุณเจริญเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาเสริมร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณชนเจริญได้มารู้จักกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มาจากธรรมชาติอย่างเอนไซม์บำบัดโดยบังเอิญจากเพื่อนคนนึงค่ะเหตุการณ์ในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมจากคุณเจริญไปพร้อมๆกันเลยค่ะพอดีเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำว่าลองเอนไซม์คือก่อนที่ผมจะลองนะผมศึกษาก่อนว่าเอนไซม์นี่มาจากอะไรคืออะไรทำอะไรได้มั่งมีออยไหมมีอะไรไหมอย่างงี้ทุกอย่างผมก็ดูทุกอย่างก็คือมันมีมาจากธรรมชาติเราก็เลยไม่กลัวธรรมชาติมาผมก็ไม่กลัวทานปั๊บนี่อาทิตย์แรกอาการออก
มันเหมือนกระตีขึ้นเกาก็ปวดขึ้นหัวใจก็ธรรมดาก็คือมียาทานยาของตัวเองอยู่อะไรอยู่มันก็แบบเหมือนกับไม่มีอะไรใจก็คิดสงสัยไม่ได้เรื่องก็ทานต่อไปอีกหน่อยก็เลยทานจนครบหนึ่งอาทิตย์อย่างแรกที่ผมรับรู้ขึ้นมาก่อนเลยคือระบบขับถ่ายถ่ายแบบสบายท้องอ่ะพอสบายท้องมันก็รู้สึกดีขึ้นอาทิตย์ที่สองเริ่มจะมาเริ่มรู้ตัวละว่าผมเดินออกไปถึงหน้าหมู่บ้านผมเดินโดยที่ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเราก็เออสะพานลอยที่กลัวๆเดินข้ามไม่ได้ลองเดินดูไม่เป็นอะไรคือเหมือนกับปกติเหมือนกับสมัยก่อนที่ผมปกติใช้ชีวิตปกติเสร็จก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นจากอาการที่ว่าเคยเสียดอยู่บ่อยๆตอนนี้ไม่ค่อยเสียดแต่ถามว่าหายเลยไหมยังไม่หายแต่ว่ามันดีขึ้นมันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมันเริ่มมีคนทักละจากที่แต่ก่อนนี่หน้าเนอร์นี่แบบดำแล้วผอมผมเคยคิดว่าไม่มีทางละคือขอว่าจาก 100% เนี่ยกลับมาถ้า 6-70% ก็พอแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าอยู่ๆผมได้เอนไซม์แล้วจะกลับมาได้ขนาดนี้จริงถึงว่าจะไม่เต็มร้อยคือตัวเอนไซม์เนี่ยช่วยเสริมให้ร่างกายเราให้อย่างสมมุติว่าเราขาดไปสัก60มันก็จะมาเติมให้เรา60ให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอะไรขึ้นไม่มีโรคภัยไม่มีอะไรดีที่สุดแต่ถ้ามีแล้วดูแลตัวเองพี่มีสุขภาพดีขึ้นเลยพี่รู้สึกยังไงโอ้โหผมดีใจมากทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจที่จะอยู่กับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องให้เขาลำบากทุกวันนี้ก็เดินออกกำลังกายได้อะไรได้สุขภาพดีขึ้นถึงยังไม่เต็มร้อยแต่ดีขึ้นถ้าท่านเป็นอย่างผมขอให้ท่านรักษาสุขภาพเถอะสุขภาพไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆก็มันออกกำลังกายบ้างดูแลตัวเองและก็รับประทานในสิ่งที่ดีๆเพื่อร่างกายเราจะได้ดีขึ้นผมดีใจมากที่ร่างกายกลับมาสมบูรณ์ได้นอกจากคุณชนเจริญจะดีใจมากๆแล้วคนที่ดีใจตามมานั่นก็คือครอบครัวค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะแล้วเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพทุกท่านเพียงแค่เราตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองหาสิ่งดีๆเข้ามาเสริมร่างกายของเราเติมเต็มให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้ความสุขและรอยยิ้มก็จะกลับเข้ามาสู่คุณผู้ชมและครอบครัวได้เช่นกันค่ะ